กับพ่อเฮ็ดกลุ่มหนึ่งเนาะ it gathering together it call golden honey mushroom เป็นตะกี้ผู้เฒ่าแม่แม่เพิ่นพาห้องเฮ็ดปวกใหญ่ว่าซั่นมันก็อยู่ถึงโคกสูงเติบเนาะเป็นโคกที่สูงเติบเพราะขึ้นปีนถึงนั้นเนี่ยตั้งแต่พุ่นน่ะพี่น้องตั้งแต่ลุมพุ่นปีนขึ้นมาเทิงนี่มันอยู่โคกใหญ่เติบก็เก็บไปแล้วกลุ่มหนึ่งมันก็กลุ่มใหญ่ปานใดแต่ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มน้อยๆแต่ว่ามันก็มีหลายเติบแล้วเขาสิเก็บเอาเนาะสิพาเก็บเอาพี่น้องพยายามถ่ายให้หมดบ่ให้ติงปานใดว่าสลายคอยมาเฮ็ดปีนอันนี้มันพอยดีเนาะบ่ได้ต้องใส่มีดก็ได้ใส่มือจับเอาดอกจุ๋มๆในนี้ผู้ซื้อมามองนี่คือซีเมนต์คือมีหอยเก็บไปแล้วหรือว่าจังได๋ก็บ่รู้จักเนาะโอเคเอาคุมนี่โอ้อยากใส่มีดปาดเอาเด้พอมัน cutting together very tight อยากตั้งกล้องเลยนี่มันเกิดเยื่ออันนี้เป็นต้นเมเปิลเนาะนี่เป็นเฮ็ดคอนตัวนี้พวกมันกินได้ลูกๆคล้ายๆเฮ็ดลิ้นชื่อแต่ว่าของสีบอแมนเฮ็ดลินชื่อมันจะเป็นนุ่มๆหรือสีแดงนี่มันแข็งแบบเป็นขอนไม้เลยนะมันที่กินบ่ได้ถ้าเฮ็ดลินชื่อมันอาจจะนุ่มๆกว่านี้แล้วมันก็จะเป็นสีแดงซ้ำหน่อยนึงตามที่เคยเห็นมาย่างรอไปเบิ่งก่อนเนาะค่อยสิเก็บมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใส่ได้เพราะว่าพ่อกลุ่มนี้มันจะมีคนไม่ตายคนนี้มันอาจจะมีก็พอเห็นมันก็บ่มีหลายปานใดเนาะคันได้หลายๆก็เก็บไปต้นหมู่ต้นขวบก็สิดีแต่ว่าตอนนี้มันมีกลุ่มน้อยๆทํานี่แหละแค่นี้เองแต่ว่าถ้าย่างไปข้างหน้าอาจจะเห็นไอ้ตื่มกระเพาะสิได้ไปต้อนหมู่ไงอยู่ข้างนี้พี่น้องอยู่ข้างนี้พลี่อยู่นี่ตะขาบักใหญ่เลยว้าวแต่ว่ามันจะมีหน่อยแต่ว่ามันบักใหญ่เลยพี่น้องตะกี้เห็นเฮาบ่กล้าเอาเด้เฮาบ่เคยกินเนาะมีน้องสาวเพิ่นบอกว่ากินได้แล้วว่าซั่นแล้วก็เห็นเขาเจ้าเก็บอยู่ในทีวีคือมาดามเฮ็ดเพิ่นอยู่อีหยังประเทศอีหยังนอร์เวย์เนี่ยมันมีเฮ็ดแบบนี้เพิ่นเก็บเพิ่นพากันเก็บเอาเนาะนี่อันนี้กลุ่มนึงcutting together like that แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงอยู่ทั้งทางนี้กลุ่มนี้มันมีหน่อยดอกตามขาบักใหญ่นะพี่น้องนี่อาจจะได้ call golden honey mushroom ก็สิเป็นเฮ็ดน้ำผึ้งทองหรือว่าจังได๋นี่แหละไปอะไรซ้ำนี้ต้องมันอยู่คอนเหงาไหม้ตัวนี้ที่เพิ่นตายแล้วเหงาไหม้ตัวนี้เพิ่นตายแล้วเหงาไหม้อกเหงาอกเนี่ยเดี๋ยวเตะก็สิเก็บเอาละเอาละก็สิเก็บเอาสักนิดเหงาอยู่เหงาสิดึงเอาได้ป่ะโอ้มันพลอยๆเลยพี่น้องเอ้ยพลอยๆ
ใส่มิดก็ได้ดึงเอาทลานพอมันหัวใหญ่ผ้าเพิ่นยังยังอยู่ดอกผ้าเพิ่นจะไม่ได้ล่นออกมานำปีนาเพิ่นก็จะขึ้นได้อยู่มีพลอยเป็นดักกวดกวดว้าวนี่ซุ้มนั่นกำลังสเปรย์ขึ้นมาไม่น่าเมื่อไหร่กลับมาเก็บอีกได้เพราะว่าซุ้มนี้เพิ่นกำลังปองขึ้นนะพี่น้องก็ได้หลายตึกโกลเด้นฮันนี่พยายามถ่ายค่อยๆบ่ให้มันไหลจนเกินไปเพราะคนเป็นสีวินหัวพี่น้องไปไหนไปตอนนี้ก็สิไปยังตึงเราอยู่สิมันนี่สิได้เอามีดปาดเอาพอเป็น cuttering together really tight กันดึงเอาไม้ยันเป็นมุนหมดนะพี่น้องปาดบนคอนนี่เห็ดอันนี้เห็ดคอนเทียมแข็งกินมันเหมือนเห็ดแบบเห็ดลิ้นจือมันจะเป็นสีแดงพ่ออีกกลุ่มหนึ่งคือสิทธิ์ให้หลายเติบแต่ตอนนี้มีเท่านี้เป็นตัวโซ่เล็กน้อยเป็นตัวแซ่บพอหักเพิ่นออกมามันดังมันกรอบนะดังกรอบกรอบที่หลังกันยางขึ้นมาตั้งแต่ลุมคนเดียวพี่น้องเลยสูงเติบอันนั้นก็เป็นหนองนะก็สิยางต่อไปทางนั้นเลยคิดว่าจะพอไม่ขอนดอกขึ้นไปเทิงกว่านี้อีกขึ้นไปเทิงกว่านี้นะสูงขึ้นไปพวกนี้ขึ้นไปอีกครึ่งนึงก็สูงขึ้นไปมันเป็นน่ะภูน้อยๆเนาะเป็นภูน้อยๆมันก็บ่สูงปานใดแต่ว่าปีนขึ้นได้อยู่สันดอกโอเคก็สิเก็บเอาเห็ดเหงานี่ก็สิยางต่อ